็นตัวทดลองนะครับตัวทดลองก็คืออาจจะทำสัก3รุ่นนะครับ2ถึง3รุ่นเดี๋ยวกำลังคุยกันอยู่เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดีกว่าครับเป็นตัวเน็กนะครับผมตัวเน็กเนี่ยมันจะค่อนข้างอุ่นใสนะครับเดี๋ยวผมลองดีดทุกสายให้ดูนะครับเดี๋ยวลองแก๊กผสมระหว่างเน็กกับบิดดูครับเดี๋ยวลองเป็นตัวบิดนะครับบาลานซ์ค่อนข้างดีนะครับโทนเสียงแทบจะแฟลตเลยครับผมไม่ค่อยได้ปรับแต่งอะไรเลยเพราะว่าทั้งเสียงย่านโลและเสียงย่านไฮเขาเนี่ยจะมีความนวลและก็ใสในตัวของเขาเองนะครับเดี๋ยวฟังเป็นตัวโน้ตไปนะครับลองเป็นแก๊กผสมนะครับตัวบีทครับลองมาดูเสียงแตกกันบ้างนะครับผมตัวบิดนะครับเสียงจะค่อนข้างเหนียวแล้วก็ติดมือนะครับพิกอัพที่ตอบในย่านแหลมและย่านเบสได้ดีครับโน้ตจะค่อนข้างกลมอ้วนนะครับในตำแหน่งบิดนะครับเดี๋ยวลองดูตำแหน่งเน็กดูนะครับ
เสียงสำเนียงเวลาเราเล่นสปีดพิกกิ้งเนี่ยมันจะออกมาชัดมากเลยนะครับส่วนหนึ่งนะครับน่าจะเป็นตรงที่ฝาครอบเราเป็นโลหะด้วยนะครับมันทำให้เสียงเราชัดและกังวานใสอ้วนนะครับตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผู้สนใจยังไงก็สามารถทักตามเพจหรือตามช่องใน YouTube ได้เลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังพัฒนาอาจจะมีการทำให้มันเป็นคัสตอมช็อปที่พิเศษมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวพบกันนะครับกับ Pick Up Custom นะครับฝีมือคนไทยสุดยอดจริงๆครับขอบคุณครับผม